ผู้ชมครับปัญหาอสังหาริมทรัพย์ก็ส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมของเศรษฐกิจจีนนะคะและทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลงไปด้วยค่ะซึ่งทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็เพิ่งจะออกรายงานคาดการณ์และแนวโน้มของภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้นะคะโดยรวมก็คือทั้งโลกยังประสบปัญหาจากโควิด-19 แต่สถานการณ์ดีกว่าปีที่แล้วและคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจก็จะสูงกว่าปีที่แล้วค่ะโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตประมาณ 8% ในปีนี้ลดลง 0.1% จากที่คาดการไว้เมื่อเดือนมกราคมนะคะรายงานระบุว่าที่คาดการว่าการเติบโตจะลดลงเป็นผลจากเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐที่ตอนแรกคาดว่าจะสูงกว่านี้โดยรวม IMF ระบุว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งแต่ว่าพบการใช้นโยบายเข้มงวดทางการคลังส่งผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนและพบว่าส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตแต่ถ้าได้เห็นการฟื้นตัวของภาคเอกชนและการบริโภคในประเทศที่สูงกว่านี้ก็จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากกว่านี้ค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF แสดงความเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกด้วย You know it is very important for two of the biggest economies of the world to work closely together and that is good not just for the US and China but it's also good for the world as a whole I mean, what we're seeing right now are tensions when it comes toTrade tensions, technology sector tensions, financial sector tensions, and that is indeed a risk for these individual countries, but also for the global economy, which is. รายงานของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะโตประมาณ 5.9% ในปีนี้ลดลง 0.1% จากที่คาดการไว้ในเดือนกรกฎาคมค่ะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็คาดว่าจะโต 5.2% ในปีนี้ลดลงจากที่คาดการไว้เดิมก็คือ 0.4% ขณะที่สหรัฐและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปคาดว่าจะโต 6% และ 5% ตามลำดับมีรายงานตัวเลขของ5ประเทศในอาเซียนด้วยนะคะคาดว่า GDP เฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.9% ในปีนี้ซึ่งไทยก็อยู่ในกลุ่ม5ประเทศนี้ด้วยค่ะ